ตอนนี้เรื่องราวก็คือผ่านพิธีชาปนกิจไปแล้วเงินเยียวยาบางส่วนก็มีการจัดสรรจากภาครัฐไปแล้วนะคะแต่ว่าเรามาโฟกัสเรื่องเงินบริจาคที่ทางจังหวัดอุทัยธานีเป็นคนเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่2จนถึงวันที่8ติดรับบริจาคก,ก็คือ7วันยอดเงินบริจาคเข้ามาทั้งหมด9ล้านกว่าบาทนะคะตอนนี้มีการคุยกันแล้วค่ะว่าจะจัดสรรเงิน9้าล้านกว่าบาทตรงนี้ยังไงทั้งหมดก็เสียชีวิต23บาดเจ็บอีก3ใช่ไหมคะ ก็มีการตกลงกันแบบนี้ตกลงได้ลงเอ่ยด้วยดีนะคะก็คือจะแบ่งครึ่งหนึ่งให้กับครอบครัวของน้องที่บาดเจ็บก็คือ3ครอบครัวเพราะว่าน้องยังต้องดูแลรักษาตัวเองอีกค่อนข้างเยอะนะคะไม่รู้ว่าอีกกี่ปีนะคะสภาพร่างกายถึงจะกลับมาเป็นปกติหรือเกือบปกตินะคะส่วนอีกครึ่งหนึ่งจัดสรรแบ่งให้ครอบครัวที่สูญเสียลูกหลานไป23รายก็คือหารเท่า เดี๋ยวเราจะแจกแจงตัวเลขให้ฟังแล้วกันคุณธีรพัฒน์คัชมาศท่านผู้ว่าอุทัยธานีกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะได้มีการชี้แจงแแเกี่ยวกับเงินบริจาคจุดนี้นะคะโดยมีคุณสบ,บิดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเป็นสักข,ขีพยานผู้ว่าธีรพัฒน์ก็ได้เล่าถึงจํานวนตัวเลขที่จัดสรร เอาชัดๆเลยก็คือทั้งหมดเงินบริจาคทั้งสิ้น9 1 4ล้าน1บาทก็แบ่งให้ครอบครัวที่บาดเจ็บสาหัสไปนะคะ,ะเฉลี่ยคนหนึ่งก็คือจะได้1 5 1 7 3ล้าน5 17,343บาทกับ94สตางค์ส่วนอีกครึ่งหนึ่งนะคะก็จะมอบให้กับครอบครัวที่สูญเสียลูกหลานไป23ครอบครัว,รวด้วยกันก็จะได้รับรายละนะคะ1 9 7 0 0 0 914บาท42สตางค์ซึ่งส่วนนี้จัดสรรให้ทันทีและไม่นับรวมกับเงินเยียวยาที่ควรจะได้ก่อนหน้านี้ด้วยนะคะก่อนหน้านี้รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ2องล้านสคนเจ็บสาหัสรายละ7จ็ดแสนเจ็บเล็กน้อยรายละ2องแสนบาทค่ะ